เชื่อว่ามีหลายคนนะครับที่อาจจะรอผมรีวิวหนังเรื่องนี้แต่ก่อนจะเข้าเนื้อหาผมฝากหนึ่งอย่างสิฝากทุกคนกดไลค์กด Subscribe ให้หน่อยนะครับการกด Subscribe มันก็จะเป็นกำลังใจให้ผมนะครับและการกดไลค์เนี่ยมันจะช่วยทำให้คนมองเห็นคลิปนี้มากขึ้นนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยฝากกดไลค์กด Subscribe ให้ผมหน่อยนะครับผมขอบคุณมากครับก่อนฉายสัก1วันมั้งผมได้ไปเห็นโพสต์นึงซึ่งอู้คะแนนสูงส่งน่าสนใจผมในฐานะของคนที่เสพสื่อนะเป็นทาสการตลาดจริงๆหลงเลยโอ้โหแม่งไอ้เหี้ย11เต็ม10ไอ้สัตว์ต้องไปดูแล้วนี่หนังแบบโอ้โหแม่งหนังคอมเมดี้ไทยได้คะแนนขนาดนี้โอ้โหต้องดูผมก็เลยจองตั๋วเลยนะครับจองตั๋วเลยจองแบบก่อนวันนึงด้วยกลัวโรงเต็มกลัวมีคนไปดูถล่มทลายแล้วแบบกลัวมันเต็มอ่ะเรากลัวไม่ได้ดูอ่ะเพราะว่าบ่อยครั้งที่หนังที่แบบแม่งดีขนาดเนี้ยมักจะแบบเต็มไม่มีที่ว่างเราก็นึกว่าเออเราจองก่อนใช่ป่ะเอ้ยมันยังไม่มีใครจองไว้เออแล้วก็สบายใจกูจองคนแรกพวกมึงนี่ยังไม่ได้จองแม่งพลาดแน่กูคนแรกครับเม้นแรก ก่อนจะเข้าโรงเช็คอีกทีนึงไม่มีใครดูเหมือนกันเลย แอบเศร้าเหมือนกันนะแต่ก็เป็นแบบโอ้ทุกคนพลาดหนังดีแล้วในใจผมคิดอย่างนั้นทุกคนพลาดหนังดีแล้วผมเข้าไปดูพอจบออกมาปั๊บรู้เลยทุกคนพลาดแล้วเออขนลุกผมนี่ขนลุกกรี๊ดเลยนะไม่ใช่ประทับใจนะแต่เป็นความแบบซ้ำซากคลีเช่จริงๆเรื่องนี้เราพูดกันจนแม่งปากเปียกปากแฉะแต่นะมันมีผลงานออกมาแล้วก็ต้องพูดว่ามันคลีเช่เอาเรื่องง่ายๆอ่ะขายคนไทยใช่ไหมขายคนไทยไม่ต้องคิดมากเน้นต่างจังหวัดไม่ต้องคิดเยอะแหมต้องการอย่างนี้ใช่ไหมครับผมเชื่อว่าทุกคนที่นั่งดูผมอยู่เนี่ยเกินครึ่งเอางี้ละกันนะครับเกินครึ่งเนี่ยน่าจะหากับแกงพี่แจ๊คพี่ตั๊กพี่บอลแกงนั้นผมว่าทุกคนเกินครึ่งที่นั่งดูผมอยู่น่าจะตลกกับเคมีตลกของแก๊งนั้นโอเคนี่ยกตัวอย่างแบบไม่เกี่ยวข้องเลยนะเขาก็เล่นมุกตลกที่คลีเช่เหมือนกันแต่เขามีวิธีการนำเสนอมีวิธีการนำเสนอที่ปรับเปลี่ยนหน่อยยกตัวอย่างให้ง่ายขึ้นอีกนึกภาพว่าเราจะขายกะเพราปกติกะเพราก็อยู่ร้านตามสั่งถูกไหมเป็นเมนูเบสิกเมื่อก่อนนี้นะครับผมเชื่อว่าใครที่แบบวันนี้เราจะทำร้านที่ขายแต่กะเพราเลยมึงบ้าแต่เดี๋ยวนี้ยุคปัจจุบันกะเพราสามารถเป็นเมนูเด็ดและเมนูเดียวของร้านได้แต่แม่งมีวัตถุดิบทุกอย่างอะมีเนื้อโกเบก่อนมาทำกะเพรามีทุกอย่างแก๊งพี่บอลพี่แจ๊ดแก๊งนั้นเนี่ยมันเป็นแบบนั้นเขาเอามุกเดิมๆมาปรับมาเปลี่ยนบางจุดให้มันดูน่าสนใจมากขึ้นแต่อันเนี้ยมันเต็มไปด้วยความคลีเช่ที่ซ้ำซากทั้งวิธีการเล่าเรื่องและมุกตลกหลายๆครั้งหนังใช้วิธีนี้เยอะมากและผมก็ไม่เข้าใจสักทีว่าทำไมหนังให้เห็นเหตุการณ์หนึ่งพร้อมกับมีตัวละครอธิบายถึงเหตุการณ์นั้นต่อกันผมตาไม่บอดนะผมเห็นแล้วผมรู้อยู่ว่าเกิดอะไรขึ้นไม่เข้าใจว่าเอาเวลาเสียเวลามาพูดตรงนี้ทำไมแล้วหนังเรื่องนี้บัวผันฟันยับใช่ไหมมีซีนเลยด้วยที่แบบเริ่มเรื่องมาก็ต้องเล่าตลกคอมเมดี้ตลกคอมเมดี้แล้วก็พูดโอ้ฟันยับเลยนะบัวผันเนี่ยแม่งฟันยับเลยว่ะพูดชื่อสักหน่อยคลีเช่มากโคตรคลีเช่เลยพอพูดว่าบัวผันฟันยับก็ต้องนึกถึงแอคชั่นถูกไหมครับแอคชั่นมีแค่หัวกับท้ายเท่านั้นอะแต่ชื่อบัวผันฟันยับอันนี้จะถือว่าสปอยไหมก็คงไม่หรอกนะครับไส้ข้างในของบัวผันฟันยับภายใต้คำว่าบัวผันฟันยับภายใต้อาร์ตโปรโมทภายใต้ความหวือหวาคอมเมดี้หลุดโลกภายใต้หนังที่เขาต้องการจะบอกกับทุกๆคนว่าเฮ้ยหนังเรื่องนี้คุณไม่ต้องไปใส่ใจอะไรมากนะคุณดูสิมันคอมเมดี้ขนาดนี้แล้วมันหลุดโลกเลยล่ะมันไม่ต้องไปจริงจังกับมันไปดูวันหยุดผ่อนคลายตลกโปกฮาได้สุดท้ายก็ไปพ้นเรื่องรักๆใครๆโรแมนติกคอมเมดี้มีปมปัญหาเรื่องความรักอยู่ที่นางเอกจิตนึงสักพักก็เล่นกับการย้ายปมไปมานะครับเดินเรื่องเอ้ยปมอยู่ที่นางเอกเดินไปสักพักเอ้าตัวปมปัญหาย้ายไปอยู่ที่พระเอกนะ
พอเดินเรื่องไปสักพักเอ้าตัวปัญหามันย้ายนี่ย้ายผมไปมาแต่อย่างน้อยๆผมว่ามีหนึ่งคนที่พูดว่าชมแล้วกันส่วนตัวผมชมในแคปผมก็คือตัวอาไทอาไทยเป็นเด็กรุ่นใหม่คนเดียวเป็นตลกรุ่นใหม่คนเดียวที่ผมรู้สึกว่าเขายังคงจังหวะตลกในแบบคลาสสิกอยู่ชมในมุมนี้นะไม่ได้หมายความว่าการที่ผมชมอาไทยจะหมายถึงเอ้ยเขาจะดูดีในหนังเรื่องนี้เลยเขาจะดูโดดเด่นแบกหนังไม่ใช่ยกเรื่องนั้นออกไปผมแค่จะบอกว่าอาไทยอย่างน้อยๆเนี่ยผมรู้สึกว่าถ้าคุณต้องการที่จะแบบโอ้ตลกไทยๆไงตลกไทยๆไงมันดูผ่อนคลายมันดูโอเคกับหนังเรื่องนี้ผมกำลังจะบอกว่าอาไทยอาจจะดูเป็นมุกแบบล้าหลังเก่าๆมุกเชยๆซ้ำซากอะไรก็ตามแต่ว่าด้วยความที่ภายในเรื่องอ่ะเต็มไปด้วยตลกฉาบฉวยแล้วผมไม่ตลกเลยเล่นอยู่กับเรื่องขี้เรื่องเยี่ยวเรื่องอ้วกแล้วก็ด่ากันไม่เข้าใจตลกยังไงมันก็ยังมีอาไทยยืนอยู่ตรงนั้นให้เราหวนคืนมุกตลกคลาสสิกได้บ้างมีบรรยากาศตลกคลาสสิกเก่าๆซ่อนอยู่ในหนังเรื่องนี้หน่อยนึงเพราะฉะนั้นเนี่ยในดูคลิปนี้ก่อนดูหนังไม่สปอยเนี่ยผมจะบอกว่าถ้าคุณตัดสินใจจะไปดูบัวผันฟันยับเซตอัพกันนิดนึงก่อนนะครับว่าบัวผันฟันยับไม่ได้ขายบัวผันฟันยับขนาดนั้นมันคือหนังรักดีๆนี่เองมันคือละครไทยละครรักโรแมนติกคอมเมดี้ดีๆนี่เองมีปมปัญหาที่นางเอกหนึ่งอย่างไม่รู้จะทำยังไงโอ้ปัญหาเราเลือกไปสักพักปมปัญหานี้ก็จะย้ายไปมาแอบละครเป็นเยอะนะครับผมแบบอารมณ์แบบบัวผันมีปมตรงนี้ปุ๊บพอเล่าไปสักพักเอ้าพระเอกมีปมแทนเล่าไปสักพักเอ้านางเอกมีปมแทนมันอาจจะดูสปอยนิดหน่อยนะครับผมแต่ผมมองว่าคนที่จะไปดูบัวผันฟันยับก็คงไม่ซีเรียสขนาดนั้นนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะพูดเท่านี้แล้วกันนะครับในดูคลิปนี้ก่อนดูหนังไม่สปอยแล้วก็คะแนนที่ผมจะให้บัวผันฟันยับนะครับคือ0คะแนนสุดท้ายนี้นะครับผมใครที่ยังไม่ได้ดูบัวผันฟันยับก็ลองไปดูนะครับถ้าอยากดูก็ลองไปดูอุ่นๆหนังไทยไม่ผิดนะครับไปดูเลยให้เห็นกับตาว่าคุณรู้สึกเหมือนผมไหมหรืออย่างไรส่วนถ้าใครดูภาพยนตร์มาแล้วนะครับก็ไปคุยกันต่อในดูจบแล้วมาคุยกันคลิปต่อไปได้เลยครับ